วันที่13ธันวาคม2021เมื่อมีเวลาว่างทั้งคู่วันนี้หนุ่มก๊อตจึงเป็นก๊อตคาให้หนูลิชชี่ค่ะความสุขของอิทลิชคือความสุขของเราใช่ไหมล่ะคะก๊อตของลิชลิชของก๊อตที่แท้ทรูค่ะวันว่างของอิทธิฤทธิ์ก็จะมีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันนะคะได้เติมความหวานให้กันแบบนี้อยู่บ่อยๆแฟนๆก็ชื่นใจนะคะอิทธิฤทธิ์ขอบคุณอิทธิฤทธิ์ที่มีคลิปน่ารักน่ารักเติมความหวานให้กันมาให้แฟนๆได้ฟินกันนะคะที่มีให้กันก็มีความสุขแล้วนะคะที่รักหวังว่าคืนนี้แฟนๆอีกลิสจะนอนหลับฝันดีกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณมาก